สวัสดีครับวันนี้ผมโอ๊ตยุทธนากัญจนพินพงศ์ครับผมเจ้าของธุรกิจหนึ่งในทีมของ Good Day ครับอดิสาสแน็คธุรกิจกราโนล่าขนมกราโนล่าโฮมเมดครับผมที่เราจะเปลี่ยนกราโนล่าเนี่ยจากอาหารเช้าของทุกๆวันของคนอเมริกันเนี่ยมาเป็นสแน็คให้เราได้ทานกันทุกวันครับผมที่มาของธุรกิจนะครับGood Day อดิสาสแน็คเนี่ยมันเกิดมาจากง่ายๆเลยคือกลุ่มเราทำงานด้วยกันแล้วก็มีอยู่วันนึงมันมีกราโนล่าเหลืออยู่ที่บ้านซึ่งผมทานเป็นอาหารเช้าอยู่แล้วเราก็เอามารับประทานกันจนทานไปทานมาเฮ้ยอร่อยแล้วก็รู้สึกมันมีประโยชน์ไม่เหมือนขนมซองทั่วๆไปแล้วเราก็เลยเกิดไอเดียว่าเฮ้ยมันน่าจะเป็นทํามาเป็นขนมทานเล่นได้นะกราโนล่ามันไม่น่าจะหยุดไปแค่อาหารเช้าเราก็เลยคิดค้นสูตรพัฒนาสูตรตรงนี้ขึ้นมาเพื่อให้ทานเป็นอาหารเช้าโดยเพื่อให้ทานเป็นสแน็คโดยมีทั้งหมด5สูตรด้วยกันนะครับก็คือออริจินอลไลท์ซึ่งจะไม่มีน้ำตาลแล้วก็มีซินนามอนมีคาราเมลแล้วก็มีดาร์กช็อกโกแลตครับผมข้อมูลในการวิเคราะห์อุตสาหกรรมครับผมเราก็ได้ทำการศึกษาตลาดครับว่าในตลาดประเทศไทยเนี่ยมันมีกราโนล่าเนี่ยอยู่ในประเทศไทยกี่เจ้าเราก็พบว่ามันส่วนใหญ่เนี่ยมันจะมีเจ้าตลาดก็คือเป็นไดมอนด์เกรนที่เขาทำจริงจังแล้วก็แต่เขาจะเน้น positioning ไปเป็นอาหารเช้าส่วนเจ้าอื่นๆเนี่ยก็จะทำเป็นขายกันรายย่อยครับผมก็ทำเป็นโฮมเมดขึ้นมาขายบ้างครับผมจากการวิเคราะห์อุตสาหกรรมเนี่ยเราพบว่าตลาดขนมเนี่ยมันมีมูลค่าสูงมากในตลาดแล้วก็พบว่ายังไม่มีใครทำเอากราโนล่ามาเป็นสแน็คเราเป็นเจ้าแรกที่เอากราโนล่ามาทำเป็นสแน็คแล้วก็รสชาติของเราเนี่ยเหมาะสำหรับทานเล่นมากแต่ไม่ใช่ว่าจะเอาไปทานอาหารเช้าไม่ได้เลยเราให้มันอยู่ตรงกลางระหว่างว่าโอเคถ้าคุณจะไปทานอาหารเป็นอาหารเช้าทานกับนมทานกับโยเกิร์ตหรือทานกับสลัดก็อร่อยเหมือนกันแต่ว่าถ้าจะมาทานเล่นก็อร่อยมากเหมือนกันครับผมตำแหน่งทางการตลาดอย่างที่บอกไว้ครับว่าเรา positioning ว่าเป็นสแน็คเราไม่ได้ positioning ว่าเป็นอาหารเช้านะครับแล้วก็ลูกค้าเนี่ยสามารถซื้อทานระหว่างขับรถไปทริปหรือว่าซื้อทานระหว่างทำงานหรือเรียนได้เลยครับผมไม่ต้องจำกัดแล้วว่ามันทานได้แต่อาหารเช้าทานได้ทั้งวันอร่อยทั้งวันครับด้วยความที่อันนี้มันเป็นใช้เงินลงทุนไม่เยอะแล้วเราสามารถทำการทดสอบตลาดได้โดยที่ตอนแรกเนี่ยฮะเราทำการทดสอบตลาดเบื้องต้นจากการที่เราไปออกบูธตามKVillage หรือว่างานFarmer Market ต่างๆครับผมแล้วก็ผลตอบรับจากกลุ่มเป้าหมายเนี่ยค่อนข้างดีแล้วก็มีฟีดแบคในเรื่องรสชาติว่าอร่อยอะไรเงี้ยเราก็ทำการ develop สูตรมาเรื่อยๆจนแล้วก็พัฒนาตัว packaging ตัว product ให้สามารถทานได้ในพอชั่นที่โอเคหมายความว่าไม่น้อยเกินไปไม่มากเกินไปสามารถทานได้เรื่อยๆแล้วก็เรื่องผลตอบแทนเนี่ยมันเราลงทุนไม่ได้เยอะเพราะฉะนั้นเนี่ย IRR อะไรเงี้ย NPV เนี่ยมันจะค่อนข้างสูงครับผมแล้วก็ใช้เงินลงทุนไม่เยอะเราก็เลยสามารถรันธุรกิจนี้มาได้เรื่อยๆครับผมตอนนี้นะครับทุกท่านสามารถซื้อ Good Day Artisan Snack ครับได้ที่ร้าน Organic Supply ถนนนาคนิวาสซอยลาดพร้าว71ครับผมแล้วก็มีวางจำหน่ายที่ The Common ร้าน Sauce Grocer ที่ทองหล่อนะครับแล้วก็มีที่ร้านคาซาลาแปงสาขา GMM Grammyแล้วก็ร้านHey Coffee ที่ทางด่วนประชาชื่นแล้วก็ถนนงามวงวานนะครับผมก็นี่จะเป็นที่หลักๆที่เราจำหน่ายอยู่แล้วก็นอกจากนี้เนี่ยลูกค้าเนี่ยสามารถสั่งออนไลน์ได้โดยที่แอดมาที่ LINE แอดนะครับแล้วก็ Good Day Snack มีแอดด้วยนะครับผม Good Day Snack สามารถสั่งออนไลน์ได้แล้วก็เรามีโปรโมชั่นถ้าสมมติว่าสั่งซื้อ5ถุงเนี่ยเราส่งให้ฟรีภายในกรุงเทพนะครับ